ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นกล่องข้างหลังนั่นไหมฮะท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรผมนี่สงสัยมันแต่พาร์ทที่แล้วแล้วครับแต่ผมยังไม่มีจังหวะได้ไปเปิดโอเคก่อนอื่นรอขอดื่มกาแฟก่อนแล้วกันรู้สึกอยากกาแฟเหลือเกินในเรื่องจริงนี่ไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วฮะหลายเดือนละอย่างงั้นเรากินในเกมแทนแล้วกันโอ้โหควันนี่ขึ้นขโมงโฉงเฉงเลือดไม่เพิ่มไม่เป็นไรขอดื่มให้มันชื่นใจโอเคเก็บของเงียบเงียบโอ้โหกระสุนมาเต็มเลยเยี่ยมเอาปืนมารีโหลดสิเอารีโหลดกระสุนเต็มยิงทิ้งยิงคว้างได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องมหัศจรรย์กันดีกว่ากล่องแบบนี้ต้องมีปืนดีๆให้เราแน่จะเป็นไรเฟิลก็เป็นได้ยังไงครับเปิดขึ้นมาตาหน้าหน้าตาหน้าอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นกระสุนแช่แข็งเหมือนภาคที่แล้วโอเคใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะ Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผม Appanitor วันนี้เราก็อยู่กับเกม The Evil Within 2นั่นเองนะครับมานะก็หลังจากครั้งที่แล้วนะฮะเราไปเจอบัตรหลวงนะครับเชียวดอมานะฮะแล้วบัตรหลวงเชียวดอก็เกลี้ยกล่อมให้เราไปล่าตัวมอยรานั่นเองนะแล้วทีนี้เขาก็ดีดเราออกมาแล้วเราก็มาเจอกับแม่สาวทอเรสนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองคุยดูสักนิดนึงดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้คุยกันบ้างขอถามโอ้โหเต็มเลยครับเกี่ยวกับเรื่องแผนเกี่ยวกับเรื่องคิดแมนเทโอดอร์วอลเลซนะครับแล้วก็เกี่ยวกับหาฉันเจอได้ยังไงโอเคอันแรกก่อนเลยแล้วกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมาบอกว่ามายราควรจะอยู่ที่นี่แล้วจัดการโมเบียสนี่หรอยังไงล่ะก็ใช้สเต็มไงทุกคนของโมเบียสเข้ามาจะมีชิปติดอยู่นะที่เข้ามาสเต็มจะมีผลชิปนั้นจะทำให้พวกเขาสามารถได้เปรียบกว่าพวกประชาชนทั่วไปแล้วพวกเขาให้คุณเข้ามาได้ไงก็ไม่เหมือนกันหรอกมาร่าส่งสัญญาณมาครับอ๋อแล้วทำลายอ๋อทำลายชิปไปพร้อมกับสมองนั่นเองนี่เป็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาสินะก็ไม่รู้หรอกโมเบียสน่ะนะฮะจะเอาลิลลี่กลับมาได้ยังไงนะฮะมันก็คงมีทางนี้ทางเดียวอะไรประมาณนั้นโอ้โหแบบจับเป็นโคตรไวผมว่าได้ใส่ซับไทยกันรัวๆอีกแล้วคิดแมนซิไม่อยากจะเชื่อเลยคิดแมนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่She sent me into Beacon. เธอส่งผมเข้าไปในบีคอนเธอยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ลิลลี่ดูคุณเป็นคนนอกเซบาสเตียนเธอได้เก็บความลับไว้จนกว่าจะถึงเวลาโจมตีได้จริงๆแล้วทำไมล่ะทำไมเขาถึงสร้างสเต็มขึ้นใหม่พวกเราต้องการสเต็มเพื่อที่จะจัดการโมเบียสเมื่อลิลลี่นะครับถูกเลือกเป็นคอมอยรากับคิดแมนก็หาทางช่วยป่ะก็หาทางที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่โอเคถามเกี่ยวกับเรื่องเทโอดอร์แล้วเทโอดอร์วอลเลซเป็นอย่างนี้ได้ไงเทโอดอร์น่ะเป็นคนส่งสัญญาณในสเต็มแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาคงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเชื่อใจได้มากแค่ไหนแม่งลื่นไหลยังกับปลาไหลเขาน่าจะแบบพูดคุยนะครับให้คนมาช่วยได้แต่ฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับรู้สึกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะจนกระทั่งแบบมันจะเชื่อฉันจากข้างหลังนะครับจะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจกันเลยทีเดียวโอเคหาฉันเจอได้ไงอันนี้อยากรู้จริงหลังจากถูกแบบกองเลือดนั่นน่ะท่วมไปสิ่งที่นึกขึ้นได้ก็คือมาอยู่ที่บ้านกับเธอไม่เข้าใจว่าอยู่ที่นั่นได้ไงขณะที่กำลังสำรวจรอบเซฟเฮาส์นะครับเพื่อหาซัพพลายก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วพอไปสำรวจดูก็ไม่มีเสียงเด็กผู้หญิงแต่มีคุณน่ะนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเสียงเด็กผู้หญิงนั่นเหรออาจจะเป็นลิลลี่แต่ว่าได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงหรือเกิดขึ้นได้ยังไงสเต็มน่ะมันก็เป็นสารที่ที่เข้าใจยากเงี้ยแหละก่อนที่เธอจะหนีออกมาได้แต่ก็อยากจะหยุดนะครับสิ่งนั้นให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนานมาแล้วโอเคไปเราไปลุยกันต่อนะครับรู้สึกครั้งที่แล้วตัวทอเรสนะครับจะบอกให้เราไปที่ทางออกอะไรนะทางออกที่72ป่ะเพื่อกลับไปหาโอนิวนะครับโอเคไปเราไปลุยกันต่อเลยไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเจออะไรอู้
อ๋อทางนี้มันทางเก่าไอ้บ้าพี่จับมาทำไมเนี่ยถีบแม่งโอเคทางนี้ถูกต้องถูกต้องแล้วนี่ไปไหนได้ล่ะโอเคมีกระจกนะครับเดี๋ยวขอดูทรัพยากรยังน้อยนิดจะจิตลิสอยู่เลยโอเควิเกือบพลาดไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนั้นเรามีสครับเท่าไหร่ผมอยากรู้โอ้เยอะเหมือนกันโอเคกลับไปอัพก่อนดีกว่าแล้วจะกลับไปดูไอ้นี่ด้วยนะครับตัวสไลด์ที่เราได้มาโอเคคันแรกอัพปืนก่อนมีตั้ง460นะครับตัวพาร์ทปี๊ดนี่แหละครับของดีแล้วก็อัพฉมวกมั่งหรือมันน้อยใจนะครับผมไม่ได้อัพเลยอัพให้มันยิงไกลขึ้นโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ผมจะอัพเป็นตัวระเบิดนะฮาร์ปูนดีกว่าอัพไปขั้น2เลยแล้วก็อัพฮาร์ปูนไปเลยในยามที่เราแบบกระสุนหมดนะครับเราก็หยิบฮาร์ปูนมาใช้ได้แบบให้มันยิงแรงๆไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวสไลด์ที่เราได้มาดีกว่าผมว่าเราน่าจะได้มา2อันละจากของเดิมนะครับที่มีอยู่ดูสิโอเคไหนดูซิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตอนที่แบบเพิ่งออกมาจากสเต็มภาคแรกเนี่ยเลยอันนี้น่าจะเป็นตอนเจอกับมายราแรกๆนะครับโอเคมาคุยกับคิดแมนซิ Pick up Kidman Kidman Myra was right all along Myra น่ะอยู่กับผมมาตลอดเธอน่ะเป็นคนเดียวที่ฟังผมดิวรี่บาบอนนั่นไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงใช่มันบ้ามากๆเกินกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ความจริงที่แบบอยู่ตรงหน้าที่ผมปล่อยมันไปในความรู้สึกแบบนั้นคุณจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแต่คุณจะไม่สามารถจะไปแก้มันได้เกิดอะไรขึ้นกับมอยล่าเธอเนี่ยเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดที่เคยรู้จักนี่แหละคือโอกาสที่จะหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอเคผมใส่ซับให้อีกทีหนึ่งแต่ไม่ทันจริงน้ำตาไหลโอเคมาอันนี้ อยู่กับฉันไหมคิดแมนฉันแบบชีวิตย่ำแย่มากนะตั้งแต่บีคอนนั่นสูญเสียครอบครัวก็ดีนะไม่ต้องมาชี้ปืนใส่หน้าฉันอีกเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นไอดีที่ดีนะตอนนั้นฉันอะได้แต่เอาแบบดื่มเหล้าแล้วก็เสียใจไม่ต้องขอโทษหรอกมันก็มีสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันแหละกับฉันอดีตก็เป็นแค่อดีตต้องนึกถึงอนาคตเป็นสิ่งที่ดีนะอย่าคิดถึงนั้นไว้ต้องจัดการพวกมันให้หมดใส่ซับกันรัวๆแน่นอนไม่เป็นไรเราสู้ครับซีรีส์นี้ใส่ซับมายาวๆวันดีโอ้โหน้องแมวขอบใจมากโอเคเดี๋ยวเราไปอัพกันสักนิดนึงดีกว่าสกุลสกิลดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่งเลยทึบ Detective Castellanos Detective Castellano ยินดีที่ได้เจอคุณอีกนะโอเคยินดีที่จะเจอคุณเหมือนกันครับแม่สาวสวยมาเราน่าจะได้มาเอ้าเปิดไปแล้วเหรอจำได้ว่าได้มาอันหนึ่งไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะโอเคดูซิเราอัพอะไรได้บ้างเนี่ยผมว่าผมจะปลดล็อกตัวนี้แล้วไปอัพสักอันหนึ่งในนี้นะเดี๋ยวดูก่อนโอเคผมจะอัพอันนี้แหละนะฮะหลังจากที่ดูแล้วนี่อันนี้เลยนะครับมันจะทำให้เราถีบได้นะเวลาตูสตันนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเวลาแบบเราไม่มีกระสุนอย่างเงี้ยนะผมรู้แล้วครับผมตระหนักได้แล้วโอเคเหลืออีก 3,000 เราอัพอะไรได้อีกโหใช้เยอะมากเดี๋ยวดูซิเราอัพอะไรได้อีกนะครับโอ้ไม่พอด้วยโอเคน่าจะยังอัพอะไรไม่ได้ไหนคุยกับคุณนางพยาบาลสักนิดนึงสิหาเรื่องใส่ซับคุณกลับมาแล้วมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาความสามารถแล้วก็ความท้าทายอยู่ข้างหน้ามันไม่เหมือนสิ่งที่เคยเจอมาก่อนอ๋อใช่สิแต่ว่าคุณมันเป็นการเดินทางที่คุณต้องเดินไปคนเดียวแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกผมเจอคนอื่นแล้วที่ช่วยผมฟอเรสต์ฮอฟแมนโอนิว
พวกเขาเป็นผู้ร่วมทางของคุณแต่สิ่งที่คุณเจอคุณต้องทำด้วยคนเดียวค้นหาตัวตนของตัวเองภายในสเต็มนี้โอเคประมาณนั้นนะครับไปคุยเรียบร้อยก็จริงๆผมคิดว่าผมพลาดนะฮะที่แบบบทสนทนาของนางพยาบาลไปเยอะเลยแต่แน่นอนครับว่าเดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมเกมนี้แน่นอนนะฮะหลังจากผมวอล์กทรูเกมนี้เสร็จแน่นอนรับประกันได้เลยครับเพราะผมอยากเล่นอีกรอบมากรู้สึกว่าพลาดอะไรไปหลายจุดเหลือเกินโอเคไปนี่ไงอุ้ยโอ้โหไม่เลือดเต็มถูกต้องน่าเซ็งโคตรๆเฮ้ยเดี๋ยวขอวิ่งกลับไปก่อนครับโอเคนะฮะก็คือเราไปแบบเพิ่มกระสุนมาแล้วนะฮะเราก็ไปเก็บกระสุนอีก2นัดได้จัดไปโอ้โหยูเนียนแฟซิลิตี้เอาละหวังว่าไอ้มอร์โรจะยังทำงานได้อยู่นะนะครับใช้ทางนี้กลับไปหาโอนิลดูสิเจ้าโอนิลของเรายังอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าผมมีลางสังหรณ์แปลกๆนะครับถึงมันจะเป็นไอ้คนปากเสียแต่เราก็ไม่อยากให้เขาตายนะฮะจริงๆนะไหนๆเขาก็ช่วยเรามาขนาดนี้แล้วนะครับโอเคอุ๊ยอะไรอ่ะเอาไปทำธนูแน่เลยคิดว่าผมทิ้งว่าโอเคมีฟิลอยู่หนึ่งอันมีสครับนะครับ40มีอย่างอื่นไหมไม่มีละดูแผ่นที่สิโอ้โหบันเริ่มเลยเปิดช้าๆเป็นแมปใหม่ให้เราประชนภัยอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะดูซิว่าเราจะไปเจอกับอะไรเดี๋ยวนะมีสัญญาณอยู่ตรงนั้นล็อกไว้เลย Fallen Mobius แล้วเก็บมาของตรงนี้เปิดได้ถูกต้องมาโหพาสเซอร์วันนี้อีกแล้วอ่ะ2 6 1 1 2 1 1โอเคโหอีซี่กดมั่วยังผ่านเลยโอ้ my god ลัทธิอะไรแล้ววะเนี่ยเวเนย์ looks like Theodore's been here ดูสิ Theodore จะมาที่นี่ maybe that's why I couldn't contact O'Neil รู้สึกว่านั่นสินะถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงติดต่อไม่โอนิวไม่ได้น่าจะไปดูเธอนะไปดูฮอปแมนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับฮอปแมนหรือเปล่าอะไรเนี่ยไซอันใหม่ตูต้องเจอกับตัวอะไรอีกปะเนี่ยอย่าบอกนะอีผีผมสลวยดักหน้าน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลจริงนะจริงๆเลยนะครับโอ้ my god โอ้โหแม่งมีศพอะไรเต็มหมดเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเอาเปิดได้แล้วอ้าวเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยเปิดได้ไม่ใช่เหรอ Fallen Mobius นี่คนนี้หรือเปล่าอ๋อใช่จริงด้วยโอ้แต่มียาซึ่งเต็มแล้วเต็มแล้วทำไมมีเหมือนรอยคราบน้ำจิ้มเข้าไปในห้องเฮ้ยเป็นอะไรปะเนี่ยฮอปแมนฮอปแมนอยู่ here ฮอปแมนอยู่ไหมเอาแล้วฮอปแมน another one of these อีกแล้วเหรอ what happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลี่ยมนั่นคุณเหรอทำไมถึงติดต่อคุณได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่สำคัญคุณอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะอีกด้านหนึ่งของแล็บทดลองนั่นเหรอมันเป็นพื้นที่กักกันไม่ใช่เหรอบอกแล้วไงคุณเข้าไปได้ยังไงมันยังไม่เคลียร์นะโอเคเข้าใจแล้วใช่เดี๋ยวฉันจะไปเจอที่นั่นลองตัวด้วยชิปไก่ละโอนิวออกจากห้องเซฟเฮาของเขากันเหรอแล้วไปสถานที่ในมอร์โรมันฟังดูไม่เหมือนตัวเขาเลยนะนั่นสิผมว่ากับดักแน่ๆได้เวลาเช็คดูแล้วนะครับว่าภายในสเต็มเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะถึงทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้แต่ว่าการหายไปของตัวเดอะคอร์เนี่ยคือปฏิกิริยาที่ทำใ
ยูเนี่ยนพังทลายหรือเปล่านะครับมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่การปรากฏตัวของเซบาสเตียนนะครับมาถึงแล้วก็ไปบอกว่าจะไปจัดการสเตฟานโนเนี่ยฉันก็กลัวว่าเขาจะทำพลาดนะไม่สามารถแบบละสายตาจากกล้องวงจรปิดได้เลยมันไม่มีอะไรในยูเนี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการแบบเข้าลุกรานนะครับนะภายในมอร์โรด้วยตัวมันเองเนี่ยมันมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปบางอย่างกำลังบิดเบี้ยวของต่างๆนะครับที่ปรากฏออกมานะครับโดยไม่มีสาเหตุสัปหลาดนะครับที่ไม่สามารถจินตนาการได้นะครับป้วนเปี้ยนอยู่ในฮอลล์เวย์นะครับอยู่ในทางเดินที่เซฟเฮาส์ของฉันเนี่ยไม่ปลอดภัยต่อไปฉันอ่ะมีเหตุผลที่ดีที่ต้องทำสิ่งนี้แต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าเซฟเฮาส์เนี่ยมันจะปลอดภัยปลอดภัยจริงๆมันจะเหลือความปลอดภัยอยู่นานแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเอาละคิดฮอปแมนนะครับยูกิโกก็ไปแล้วเราต้องตามเธอไปแน่ๆนี่ไงทางนี้เลยโอเคไปดูซิว่าเธอจะไปยันไหนทางนี้เป็นพื้นที่เรายังไม่เคยมาก่อนนะฮะอาจจะมีตัวอะไรเอ้ยขาใครวะเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมฮะเอาแล้วขาใครวะเนี่ยเอาแล้วไหนอุ้ยกระเป๋ากระเป๋าอะไรเอ่ยโอ้เพิ่มกระสุนช็อตกันทำให้เก็บกระสุนช็อตกันได้เยอะขึ้นนะครับจากว่าลำโอเคในนี้มีอะไรน็อตจัมสแกร์ you know not good โอ้โหนั่นเนี่ยข้างหลังใช่ไหมข้างหลังถูกต้องจัมสแกร์เลยจัมสแกร์เลยเข้าไปฟันดิเอ้ยหลบได้เอ้ยเดี๋ยวเอาขวดไปกินก่อนทีอย่างเงี้ยอยากจะมาประหยัดลูกกระสุนอุตส่าห์อัพเทคดาวมาครับยังไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรยาเราเยอะโอเคกล่องนี้เปิดไม่ได้พวกนี้เก็บได้เก็บสครับมาโอเคมีดักนิดนึงไม่เป็นไรเคลียร์ไปโอ้มีลิฟต์ด้วยโอเปอเรตดิมันน่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วครับขอเตรียมลูกซองมาก่อนเลยแล้วกันยัดลงไปโอเคโอ้โหลิฟต์แม่งไฟกระพริบอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่อยู่ไหนวะ Looks like they had extra security for this place รู้สึกว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยสูงมากเลยนะที่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้เหรอก็มันเป็นเรื่องนะครับที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมากนะครับในการปฏิบัติตามนะฮะซึ่งตัวผู้ที่จะเข้าไปในห้องแลบทดลองเนี่ยได้จำเป็นจะต้องเป็นคนของโมบิอัสนะครับแล้วก็มีชิปฝังอยู่นะได้โปรดนะครับทำตามขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยลิ้นวันอย่างเคร่งครัดนะครับขณะที่เข้าไปในแลบทดลองนะระวังเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็รักษาความลับเอาไว้แล้วก็การกระทำใดๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับภายในห้องทดลองนะครับเวลาเข้าไปแล้วไม่สะอาดเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษนะโดยกฎของโมบิอัสนะครับอย่างรุนแรงตามกฎอะไรประมาณนั้นนะโอเคมีของเก็บเรามีกระสุนนี่เท่าไหร่วะผมก็ลืมดูโอ้ฮาปูนมีเต็มเลยนี่เอาฮาปูนมาใช้บ้างสิเดี๋ยวมันน้อยใจอ้าวมีกระจกของนี้ด้วยโคตรเข้มเก็บของก่อนกระสุนเอามาเลยพวกตอนนี้กระสุนช็อตกันนี่ขาดแคลนมากขอบคุณนะกระสุน3นัดนี้ฉันจะใช้อย่างมีค่าจะไม่ยิงว่าวโอเคเข้าไปได้แต่เราจะเข้าไปทำไมนะครับลองเข้าดูสิ
ไม่มีอะไรคือผมสงสัยไงว่าเอ้ยกระจกเนี่ยมันวางไว้หลายที่เกินน่ะจนเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยมันอยากจะให้เราเข้าไปเปล่าอู้โอเคมีคราบน้ำจิ้มนะฮะอยู่ด้านหน้าด้วยกินน้ำจิ้มหกกันแล้วไม่ยอมเช็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะครับเนี่ยเขาบอกไว้ดุ้งเลยเขาบอกไว้นะครับเนี่ยนะ All these tanks โหแทงทั้งหมดนี่เรื่องอะไรกันเนี่ยมีตัวบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับโหอ๋อมันเป็นฝีมือของโมเบียสอยู่แล้วเหรอที่ทำให้ตัวพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วแม่งหลุดออกไปได้เหรอเนี่ยใช่เลยชัดเลยหรือว่ามันเอาไอ้ตัวพวกนี้ไปทำการทดลองหรืออะไรสักอย่างตอนนี้ยังมึนๆอื่นๆอยู่ครับเราคงได้คำตอบไม่น่าไว้ใจเลยว่ะมันเงียบผิดปกติครับเงียบจริงๆเฮ้ยอะไรพวกเขาทำอะไรที่แลบนี่เนี่ยแล้วทำไมลินถึงให้ฉันมาเจอที่นี่ต้องใช้ชิปเพื่อจะเข้าไปได้โอเคต้องใช้ชิปนะครับมันต้องมีที่ไหนสักแห่งสิโอเคเราเจอสัญญาณ2จุดมาร์คไว้เลยโหมีอันนึงเสียงกรี๊ดด้วยดูสิมีกระจกโอเคมีพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไป2จุดนะครับตรงนี้น่าจะใช้ฉมวกไฟฟ้าเอาหมดบัดซบเอ้ยคราฟแป๊บไอเราก็ลืมคราฟมาจากบ้านน้ำตาไหลมาสักอันนึงก่อนโอเคนี่ไงผลของการไม่ค่อยจะเตรียมตัวฮะโอเคโอ้ตรงนี้มีบันไดขึ้นด้วยนะเก็บของก่อนแล้วกันตรงนั้นมีทางไปตรงนี้มีทางลอดมีอยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยโอเคเป็นทางที่ถูกต้องไม่รู้มันมี2จุดนะครับรีโหลดได้ไหมไม่ได้เต็มนี่น่าจะเป็นช่องทิ้งขยะหรืออะไรสักอย่างมีเศษเนื้ออยู่ในนั้นไม่กูดอย่าบอกนะตูต้องไปคุยอย่าบอกนะตูต้องหลุดเข้าไปในโลกอะไรอีกแล้วมาอีกแล้วห้องนั้นแน่นอนโอ้โหชัดเลยครับอะไรเนี่ยอ๋อเป็นถุงเปิดไฟสิมืดเหลือเกินมีอะไรแอบอยู่ไหมไม่มีนะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เป็นลานทิ้งขยะจริงๆด้วยโอเคเปิดเข้าไปสิมีคอมอีกแล้วมีเอกสารให้อ่านเต็มไปหมดเหมือนห้องทดลองลับของอัมเบล่าไอ้บ้าเอ้ยโอเคน่าจะตรงนี้แหละมั้งเป็นหอสังเกตการณ์นะครับของหลุมนั่นเองที่เนี่ยมันโดดเดี่ยวเหลือเกินแล้วก็น่ากลัวด้วยนะฮะเป็นแบบแบบที่ทิ้งนะครับซากศพนะครับและสิ่งนั้นลงไปในบ่อนั่นพวกมันเนี่ยมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรด้วยได้ยินเสียงของพวกนั้นนะฮะมาจากหลุมนั่นแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่พวกมันเนี่ยไม่มาจากไม่แบบไม่คานขึ้นมานะครับจากหลุมพวกมันอยู่ในหัวชั้นเนี่ยมันแย่มากๆแล้วน่าจะเป็นอาการประสาทหลอนอะไรสักอย่างนะหรือว่าอะไรเชิงสัญลักษณ์สักอย่างนึงนะครับแต่ฉันไม่ได้ติดเชื้อนะมันไม่ใช่ไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะมันน่าจะเป็นอาการทางจิตนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้กับแค่คนผู้อยู่อาศัยที่ติดเชื้อนะครับและความทรงจำถูกเขียนขึ้นมาใหม่อ๋อนั่นเป็นอาการเริ่มแรกของก่อนที่จะกลายร่างสินะนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาบอกฉันนะเวนเอ้ยฉันจะต้องทำสติให้มั่นคงเอาไว้มันไม่แค่ความโดดเดี่ยวที่กำลังจะเล่นงานฉันเฉยๆความโดดเดี่ยวที่
อยู่ท่ามกลางนะครับถูกล้อมล้อมด้วยศพแปลกๆพวกนั้นนะมันไม่ใช่แบบภาพลวงตาอะไรทั้งนั้นมันไม่ใช่อาการประสาทหลอน Oh no ไม่นะ It's coming I gotta get out of here มันกำลังมาต้องออกไปซะแล้วโอเคโอเคเลยโอเคเลยความเยือกเย็นนี้ผมจำได้เลยอีผีผมสลวย incoming incoming แล้วว่าแต่มันจะมาทางไหนมันจะจัมป์สแกร์ตูอีกแล้วใช่ไหมจัดมา come on bitch come on baby come on มึงปิดอัดหน้าตูเลยโอ้โหรอบดิคานมาเลยรอบดิคานอื้อหืออุ๊ยเอาอีกแล้วเรียบร้อยโดนฆ่ามิติมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยอย่าบอกนะบอสไฟท์ไม่สิน่าจะให้หนีอีกแล้วเหรอเนี่ยทำอะไรวะเฮ้ยๆๆๆโอ้โหยกกันนี้เหรอโอเคโอเคแย่ละแย่แล้วครับแย่แล้วฮะโอเคเราจะต้องอ้อมไปถูกต้องไหมไม่น่าใช่ทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นทางที่ผิดมันผิดสิ้นดีที่เรามาตรงนี้มาดูมานี่โอเคโอ้โหแม่งเอ้ยน่ากลัวชิบเป๋งไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปไปดิไปดิเข้าคัฟเวอร์โอเคเอ้าสั่งเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะระบบคัฟเวอร์เกมนี้มันเป็นไรทำไมเราคัฟเวอร์โอเคต้องกดค้างชึบไปฮึบชิปไก่ละเนียนไหมไม่เนียนโอ้โหมันโอ้มันดูดวิญญาณอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยหรือว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คนกลายเป็นปีศาจแบบนั้นเหรอโอเคเราต้องรอให้เขาเดินไปก่อนเราค่อยวิ่งไปได้ตายโง่รอบ4ครับตายโง่รอบ4ของเกมนี้โคตรเข้มโอเคคัฟเวอร์ซะเราต้องไปตรงนู้นชึบยังได้อยู่ยังไปได้อยู่เนียนไหมไม่เนียน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 หึเฮ้ยโอ้โหดุ้งเลยอ่ะเรียบร้อยถ้าจะบอกว่ามันเป็นความผิดของอะไรบอกได้เลยครับมันเป็นความผิดของโคเวอร์เกมนี้ระบบโคเวอร์เกมนี้นี่มันโอเคไปไปโคเวอร์จุดต่อไปโอ้โหแม่งเอ้ยระบบโคเวอร์เกมนี้นี่มันสุดยอดความเนียนคืออะไรแล้วทำไมมันเดินไปเดินมาวะเนี่ยทำไมมันเดินไปเดินมาอยู่แค่ตรงนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างไรตรงนี้หลบได้ป่าววะไม่มั่นใจอ่ะผมกลัวมันหลบไม่ได้ลองดูไหมโอ้โหมันเดินวนแบบนี้ก็ได้เหรอวะต้องมีอะไรมันต้องปลาล่อได้สิวะ
อีกแล้วเอาไงกับตูเนี่ยนั่นไงคือยังไงอ๋อถ้าเราเลี้ยวมาตรงนี้ก็จบแล้วป่ะเฮ้ยนั่นมันเราไม่ใช่เหรอสวยละยังไม่จบสินะโอ้โหมาให้ซ่อนใหม่มาให้เล่นซ่อนหาใหม่เกมซ่อนหานี้ยังไม่จบเช็คพอยต์แล้วด้วยโอเคเขาน่าจะหันมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนั่นไงเดี๋ยวรอเขาหันไปอีกทีนึงตายโง่มา2รอบแล้วจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเฮ้ยอื้อนั่นไงว่าแล้วถ้าเราไปแอบตรงเมื่อกี้นี้เสร็จแน่นอนเกือบเราต้องไปตรงนั้นใช่ไหมต้องเมื่อกี้ลูกศรยังขึ้นอยู่เลยอ่ะโอเคแอบตรงนี้ก่อนเม่งรอสะผมไม่กล้าเดินเลยรู้ป่ะกลัวแม่งจับได้ที่เป่งเดี๋ยวรอหันไปอีกรอบนี่ไงมันไปได้ไปเนียนเออเนียนดูเดี๋ยวไม่เอานะไม่ตกมาทับหัวหรืออะไรแบบนั้นแม่งโคตรไม่ดีสุดตรงนี้ไม่ปลอดภัยประมาณนี้โอเคต้องกระโดดข้ามไม่ขยับของไปขยับของมาโอ้โหแม่งเอ้ยอีผีผมสลวยเล่นอย่างนี้เหรอคือมันไม่ยอมให้เราไปง่ายจริงๆเนี่ยโอเคเข้าคัฟเวอร์สิเข้าคัฟเวอร์นะเออก็ cover โอเคแม่งต้องล่างสุดไปนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหเกือบเอาละครับท่านผู้ชมฮะผมงงแล้วว่าจะต้องไปตรงไหนต่อนะจุดนี้เฮ้ยนี่มีทางไปแล้วไม่ใช่เหรอนอกจากวิ่งฝ่าไปนะเป็นไปไม่ได้บ้าแล้วย้อนกลับไปก่อนต้องมีทางไปทางอื่นดิย้อนกลับไปไม่ได้เอาแล้วติดเฉยไหนวะวันนี้มีทางไปทางอื่นแล้วผีผมสลวยเองก็บังทางอยู่ไม่ใช่เหรออย่าบอกต้องวิ่งไปอ่ะน่าเห็นหน้าชัดๆก็คราวนี้แล้วครับเอาจริงดิหรือว่าปลาล่อได้ลองดูก่อนแต่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้นะเฮ้ยโอเคไม่ได้จริงด้วยว่าไงพวกมัน
มันไปทางไหนไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าเรามองข้ามอะไรไปมันต้องมีทางอื่นที่เราสามารถไปได้หรือเปล่าก็ไม่ได้โอเคไปไงวะเนี่ยสวยละต้องมีอะไรที่เราสามารถทำได้ดิโอ้ตายละทำไมมาติดตรงนี้วะเนี่ยโถ่เอ้ยนี่ไงไอ้โง่เอ้ยโง่จริงๆเลยโอเคมันเปลี่ยนของเปลี่ยนที่อีกละมาแอบตรงนี้ก่อนไปละไอสิ่งนั้นอีกแล้วทำไมมันตามฉันตลอดเลยมันต้องการอะไรจากสิ่งนี้กันเนี่ยมันไปทำอะไรกับสิ่งนี้ฉันไปทำอะไรกับสิ่งนี้อะไรก็ช่างแต่ตอนนี้ตัวรอดเลยวู้ไอ้บ้าเอ้ยโง่จริงอะไรเนี่ยเอกสารบีคอนอีกแล้วมาดูซิครึ่งล่างนะครับเป็นอะไรเนี่ยรายงานนะครับของนักจิตวิทยามันเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องจับตาดูแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับสเต็มของเขามันมีคุณค่ามากนะครับต่อองค์กรอ๋อไอ้นี่คือเราเคยเจอครึ่งบนครับนะถ้าใครจำได้นานแล้วอ่ะจากพาร์ทก่อนนู้นเลยนะครับเราเคยเจอครึ่งบนอันนี้คือต่อกันการที่นักสืบคาสเตียโนเข้าไปนะครับในสเต็มแบบนั้นน่ะแล้วก็ออกมาได้โดยที่ไม่มีความทรงไม่มีการแบบสูญเสียความทรงจำนะครับหรือการเขียนความทรงจำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะฮะต้องได้รับการศึกษาเราสามารถเรียนรู้นะครับสภาพทางจิตนะฮะนะที่ส่งผลในสเต็มต่อเขานะครับต้องจับตาดูเอาไว้นะครับในระยะที่ปลอดภัยฉันจะคอยจับตาดูนะครับนักสืบคาสเซียนอสเอาไว้นะครับเกี่ยวกับสภาพทางจิตในทางทฤษฎีและจะเขียนทฤษฎีนะครับนะส่งรายงานการค้นพบของฉันนะครับให้องค์กรเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์นะก็เป็นหมอทางจิตของเรานั่นเองคือแม่งทำงานให้กับโมเบียสนะฮะสรุปง่ายๆคอยจับตาดูเราอยู่เว้ยเฮ้ยโมเบียสแม่งใช้ฉันเป็นหนูทดลองไอเอฟเฟกต์อะไรนั่นสเต็มมันคงทำให้ฉันเป็นอย่างนี้สินะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคน่าจะต้องกลับไปทางนี้ถูกต้องไหมนี่เอาโอเคต้องย้อนกลับไปสินะได้เลยตายโง่มาหลายรอบแล้วพาร์ทเนี้ยแบบทริปเปิลคิวไปแล้วครับวันนี้ทุเลสุดเอาโอเคเลยเอาแล้วท่านผู้ชมฮะต้องโดนอะไรแน่ๆต้องโดนอะไรอีกแล้วแน่ๆมาโรงพยาบาลนี้เอาโอเคผมมีเอกสารอีกอันนึงนั่นเองเป็นจดหมายนะครับของหัวหน้าตำรวจจิมอยู่ที่นี่นะครับ just quick note อยากให้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง
คาสติอานอสนะครับกับเหตุการณ์ที่บีคอนพวกเราเนี่ยได้ส่งเซบาสเตียนเนี่ยเข้าไปในการปรึกษานะครับที่จำเป็นนะก็น่าจะเป็นปรึกษาทางจิตนั่นแหละนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บีคอนนะครับพวกเราอยากจะสาวนะครับแล้วก็ดึงตัวนักสืบที่ดีของเรากลับมาเหรอไม่ให้ไปถึงจุดจบพวกเราเนี่ยมีแบบปฏิบัติการมากมายนะครับใน KCPD แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเบื้องหลังของสิ่งนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านจิตวิทยาของพวกเราเนี่ยก็เราก็จ้างมานะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คาสเซียนอสรู้มากแค่ไหนเมื่อไหร่นะครับที่พวกเรานะเข้าไปพูดคุยกับตัวเขาเนี่ยหรือเซบาสเตียนเนี่ยเซบาสเตียนก็มักจะไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในบีคอนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันก็ช่วยไม่ได้นะสำหรับเขาเนี่ยแบบให้สัมภาษณ์นะครับยังกับซอมบี้เลยนะฮะไอเวนนี่น่าสงสารชะมัดนะครับที่ต้องเจอเรื่องต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมากมายกับตัวเขาที่เกิดขึ้นที่นั่นนะฮะฉันน่ะรู้สึกแย่กับเขาจริงๆฉันน่ะรู้จักเขานะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาเหมือนกับการเป็นคนละคนไปแล้วแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ไอ้การทำแบบนี้ก็ต้องดำเนินต่อไปนะฮะถ้าฉันต้องการที่จะได้เรื่องอะไรขึ้นมาฉันก็ต้องทำมันให้สุดนะครับโอเคก็เป็นเอกสารของหัวหน้าตำรวจ Kidman was right Kidman พูดถูก They are everywhere พวกเขาอยู่เต็มไปหมดThey were right under my nose the entire time. พวกเขาอยู่ใต้จมูกฉันมาตลอดก็คือแม่งเกี่ยวทุกคนนะครับที่เซบาสเตียนรู้จักแม่งเกี่ยวข้องกับโมเบียสโอ้โหนี่ไงเหตุการณ์ภาคหนึ่งนะครับนี่เลยฉายให้ดูกันเต็มๆเลยนะฮะโอ้โหมาเต็มนี่คิดแมนแน่ๆแทบอะไรกันเนี่ยยังอยู่ที่นี่ออกไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปความผิดของฉันทุกอย่างเป็นความผิดของฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ผมว่าเซบาสเตียนต้องมาสู้กับความทรงจำของตัวเองครั้งอดีตแน่เลยและยอมรับมันให้ได้อะไรประมาณนั้นความเจ็บปวดทั้งหมดนี่คือตัวฉันมันเป็นส่วนหนึ่งของฉันที่ติดอยู่ในสเต็มไม่เคยออกไปไม่ฉันผิดฉันจะออกมาแล้วโดยไม่มีนายเรียบร้อยก็คือยังมีส่วนหนึ่งติดอยู่ในสเต็มต้องออกมาให้ได้อะไรกันน่ะมันแปลกกว่าครั้งก่อนๆนะSomething changed. เหมือนมีอะไรเปลี่ยนไป I feel. ฉันรู้สึก Good. ดี อ๋อ เฮ้ย นี่มัน โอ้ Trusty revolver. นี่มันปืนรีโวลเวอร์คู่ใจลูกโม่คู่ใจนะครับไม่ได้เห็นแกมานานเลยเนี่ยเอาแล้วได้ปืนเก่ามาหรือเปล่า Finally free. อ๋อในสุดก็หลุดมาจากสเต็มเก่าได้แล้วนะครับเหมือนกับว่าแบบถึงตัวเซบาสเตียนจะออกมาได้แต่เหมือนกับส่วนหนึ่งของเขาอ่ะยังอยู่ในนั้นนะฮะเขาก็เลยถูกหลอกหลอนนะครับด้วยเรื่องในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขาเข้ามาในสเต็มใหม่เนี่ยเขาก็ได้เจอกับตัวเองนะครับอีกครั้งที่ติดอยู่ในสเต็มเก่าแล้วก็ทำให้เป็นซึ่งไอ้ตัวเองที่เป็นตัวเก่าที่ติดในสเต็มเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากอาการปวดหัวนะครับต่างๆที่ผ่านมาพอกำจัดได้ปุ๊บก็จบเรื่องหรือเปล่าผมว่ามันยังมีอะไรที่แบบมากกว่านี้ต้องลองดูซะละโอเคแต่ประเด็นเลยครับคือเรามาผิดที่เราต้องขึ้นไปข้างบนฮะเราก็อ้อมมาสไกร์ใช่ไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนถูกต้องไม่รู้ถูกเปล่าแต่ไปก่อนแล้วเชิงว่านี่เชิงว่านี่ครับท่านผู้ชมฮะเราจะทำการสำรวจนั่นไงชัดเลยโอเคเราจะสำรวจก่อนทั่วๆเราจะไม่พลาดอะไรว่าไงพ่อหนุ่มอย่าตื่นขึ้นมานะเว้ย
ตื่นขึ้นมาตัวก็ยิงกระบาลแหกเชมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรไหมแถวนี้ประตูเปิดได้ไหมแถวนี้มันจะมีศพลุกขึ้นมาไหมตั้งใหญ่มี2นัดเข้มคลักมันเปิดไว้อย่างนี้เหมือนเปิดเชื้อชวนกันเลยนะโอเคเลย What do we have here? อะไรเนี่ยเรามีอะไรที่นี่เนี่ยโอเครู้สึกว่าตุกตุกนิดๆมันจะโหลดฉากหรืออะไรสักอย่างว่าแต่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนั่นไงมีคอมอธิบายแล้วครับแปลกันรัวๆเลยจัดไปเป็นเคสเกี่ยวกับปฏิบัติการนะครับก็คือการทำการทดลองที่นี่สิ่งที่พวกเรากลัวที่สุดเนี่ยมันเป็นการเป็นความจริงแล้วเกี่ยวกับการสูญเสียนะครับparanormal นะที่เกิดขึ้นในกระบวนการของmobius นะครับพวกเราใต้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการโอนถ่ายนะครับหรือเขียนความทรงจำใหม่เนี่ยขึ้นมาแต่ว่าไม่มีปฏิบัติการนะครับในการเขียนความทรงจำใหม่ขึ้นมาไม่ได้ถูกทำขึ้นพวกเราเนี่ยสามารถที่จะกักกันนะครับแล้วก็ทำลายนะตัวทดลองนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากปฏิบัติการของโมเบียสนะก่อนที่จะกลายร่างอ๋อผมคิดว่าไอคนที่อยู่บนเตียงเนี่ยครับคือคนที่เขียนบันทึกนะคนที่อยู่ในห้องสังเกตการนะครับที่หลุมนั่นแหละรู้สึกว่าเหมือนจะถูกเอามาทดลองนะครับอะไรสักอย่างนะแล้วก็การที่เขาต้องเห็นศพมากมายพวกนั้นน่ะก็ทำให้เขาจิตตกนะครับอย่างที่เราได้อ่านกันไปในเอกสารที่แล้วเนอะพวกเราเนี่ยก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวนะครับตัวชิปนะครับเซเบลัสชิปนั่นมานะครับเราหวังว่ามันจะมีข้อมูลใหม่ๆให้กับเราบ้างการถอดชิปนั่นออกมาโดยตรงนะครับมันก็ต้องผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นโค้ดก็คือ0128โอเคไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันมันยังไม่ได้อ๋อนี่ไงชิปที่เราต้องการจะเข้าไปในห้องนะครับแล้วมันยังไม่ได้ถอดออกมาโอเคเรามีรหัสละ0187ใช่ไหมลืม what the fuck แค่นี้ก็ลืมเหรอเอากดดูใหม่ไม่ได้ด้วย what the fuck โอเคอ๋อนี่ไงโอเคดูซิความทรงจำผมจะแม่นหรือเปล่า0127อ่ะไม่ใช่0128โอเค Let's see what happens ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแม่งอย่าบอกนะสว่านเจาะไปเลยอะชัดเลยครับไม่เงยโอ้โหโอเคไม่ผีเท่าที่คิดโอ้โหแม่งเจาะกระโหลกเข้าไปแบบดื้อๆเลยนะโอ้โหแล้วเสียงแม่งโคตรเวอร์แล้วก็ดึงชิปออกมาอย่างเงี้ยนะง่ายๆอย่างงี้เหรอโอ้โหน่าจะเป็นชิปที่เล็กมากอะฝังอยู่ในสมองนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เขาตายแล้วนะฉันต้องออกไปจากที่นี่มันยังมีประตูนึงอันนั้นเนี่ยมันไงแม่งไม่ให้เราออกไปง่ายอะไรวะเนี่ยสวยแล้วไงจริงๆมันมีอีกประตูนึงอะที่ผมยังไม่ได้สำรวจนะครับอยากจะไปสำรวจมากด้วยเอาแล้วมันคงไม่ให้เราออกไปง่ายๆสินะได้เลยจะมัดจะมวยจวยอะไรเข้ามาประตูพังเลยครับได้ยินเสียงชัดเลยอีผีนั่นไงโหเต็มเลยครับเต็มเลยฮะมีจบข้าวเหนียวก็อยู่ตรงนั้นด้วยโอเคเราจะเดินอ้อมไปครับจะอัพสเตลมาแล้วต้องเดินอ้อมไปช้าๆที่ได้ขวดมาเดี๋ยวโยนล่อไปทางนู้นเอาโอเคหันไปนั่นแหละสวยงามสวยงามเพื่อนสวยงามอย่างนั้นแหละดีดีงากดีสุดดีสุดๆเลยเรียบร้อยเก็บน้ำหมองมาเงียบๆ500บาททวนโอเคเราต้องลงไปเราต้องกลับไปที่ประตูนั่น
อยากบู๊จังเลยอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าประตูนี้เข้าได้ครับเรายังไม่ได้เข้าเลยด้วยรอดันไปประตูที่ถูกซะงั้นเข้าไปสิโอ้โหมันจกข้าวเหนียวอยู่โอเคมีอะไรให้เราสำรวจด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับขอกระซวกถามหน่อยสอบถามความคิดเห็นเรียบร้อยอู้ปลาเก๋าปลาเก๋าอะไรเอ่ยมาดูกันสิโอ้ใส่ลิงก์โอเคเลยได้เก็บเยอะๆหน่อยนะครับ2ทับ2เรียบร้อยโอเคเงียบโอเคดูสิเดี๋ยวรู้สึกว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับประชากรในยูเนียนมาดูสิ The Core ได้หนีไปได้แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนและไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ได้รับรายงานมาว่าสูญเสียจำนวนไปพวกมันอยู่ไหนกันหมด 20% ของประชากรตอนนี้กำลังถูกไล่ล่ากันอยู่ฆ่ากันอยู่นะครับนี่มันไนท์แมร์ชัดๆนี่มันฝันร้ายภายใน 2-3 อาทิตย์นี้พวกเราน่าจะสูญเสียการติดต่อกับโมบิสแล้วพวกเราติดอยู่ที่นี่หลงทางมันช้ากันไปแล้วที่หยุดมันยูเนียนกำลังจะเข้าสู่ภาวะล่มสลายพวกเรากำลังจะล่มสลายขอโทษด้วยโอเคแม่งพูดกันอย่างไวเลยตายเหอะเราก็แบบสมองไม่ค่อยจะทำงานแม่งเอ้ยใส่ซับกันมันถ้าคลิปไหนออกช้าพาร์ทไหนออกช้าจำไว้เลยครับว่า กำลังนั่งแปลอยู่กำลังนั่งใส่ซับใส่ซับนี่มันนานมากโอเคอ้อมมาได้แล้วว่าเงินไม่เสียน้อยกำลังจบข้าวเหนียวกันอยู่ประมาณ2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวยังไงก็ไปสนใจตรงนู้นกันก่อนโอเคตัวหนึ่งเดินไปคู่เลยเว้ยซื้อ1ได้2หรือเปล่าซื้อ1ได้2หรือเปล่ามาก่อน1ตัวจิ้มหัวแตกไปแล้ว1โอเควิ่งมาอื้อยิงหัวอีกทียิงหัวอีก1ทีโอเคตายหวังว่าตัวข้างล่างคงไม่สังเกตเห็นมันโง่ก็จะตายโอเคผมไม่อยากไปบวกกับไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่ไอ้ตัวที่มันมีมันจะอยู่ล่างเราไม่เกี่ยวตกใจนึกว่าตัวนั้นโอเคผมไม่อยากไปบวกกับไอ้ตัวที่มันเป็นอะไรนะมีควันออกมาเท่าไหร่นะครับมันดูไม่ค่อยไว้หน้าไว้วางใจแปลกตรงไหนไม่แปลตรงไหนแปลไม่เข้าใจนะครับผมจะใส่ซับให้นะเช่นเคยโอเคมันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นประตูเข้าไปได้นะครับนี่ไงอย่าหันมันนะเว้ยเข้าประตูนี้ก่อนโอเคยังไม่ได้สำรวจเลยโอเคเก็บมาเลยเพิ่งได้เป่ามาพอดีรู้สึกจะเป็นทางมาเก็บของเฉยๆป่ะมันมีอะไรนี่ไงเปิดได้ครับจอแลมโอ้โหกองมันเริ่ม5ชิ้นคัดตัวว่าไงพวกไม่ได้ยินดอกอัพสเตลมาเยอะบอกเลยโอ้โหน้ำหม่องแดงเจมจอนอ้าวมาอีกแล้วตัวนี้เป็นรายงานนะครับทั่วไปนะฮะการศึกษาทั่วไปปรากฏการณ์นี้ได้แพร่ขยายตัวนะครับมากขึ้นพวกเราจึงตัดสินใจนะครับที่จะเข้าไปในปีกนะครับส่วนหนึ่งนะฮะของตัวมอยโรเพื่อศึกษาสิ่งนั้นนะประชาชนนะครับได้เปลี่ยนนะครับสภาพไปอย่างรวดเร็วนะฮะมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวมากขึ้นพวกเขาเนี่ยเหมือนกลายสภาพนะครับไปเลยโดยที่ไม่สามารถคัดไม่เหมือนกับมนุษย์อีกต่อไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบสื่อสารกันเป็นไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วอะไรประมาณนั้นพวกเราเลยแบบตั้งชื่อนะครับประชากรพวกนี้ที่ได้รับผลกระทบนี้ว่า The Lost นะฮะพวกเรานะครับได้ตัดสินกันว่าเฟสสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกลายร่างนะครับพวกเขาเนี่ยจะถูกแบบไล่ต้อนนะครับด้วยอะไรบางอย่างนะครับที่ล่องหนนะ
แต่ว่าเป็นพลังที่ไม่สามารถดีเลี่ยงได้ก่อนที่พวกเขานะครับจะถูกบดขยี้ด้วยพลังอะไรสักอย่างแล้วก็กลายร่างนั่นเองสเต็มเนี่ยเป็นโครงสร้างนะครับที่ซับซ้อนนะมันไม่มีไวรัสนะครับไม่มีแบคทีเรียนะครับหรือว่าจุลินทรีย์อะไรก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เดอะลอสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับทางจิตล้วนๆนะฮะพวกเราเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังแพร่กระจายอยู่ตอนนี้และใครเป็นคนทำและจะเกิดกับใครบ้างนะครับและตัวที่ทำให้แบบเกิดสิ่งนี้มันคืออะไรนะพวกเรายังไม่รู้เลยจนกระทั่งพวกมันเข้ามาในสเต็มนะครับตอนนี้ยังจะต้องทำการค้นคว้ากันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมอาจจะแปลไม่เข้าใจอะไรบ้างนะครับขออภัยถ้าเป็นเอกสารพวกนี้แนะนำไปดูของคนที่เขาแปลเก่งๆนะฮะผมก็จะแปลคร่าวๆเท่าที่ผมพอแปลได้แล้วกันขออภัยด้วยจริงๆนะครับนะผมก็จะไปดูชาวบ้านเขาเหมือนกันว่ามันตกลงมันเรื่องเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยเฉพาะของพี่เบย์นะครับโอเคไอตัวนี้จะหันมาไหมไม่รู้อะต้องรีบไปสเตลคิวมันก่อนขณะที่มันกำลังแบบเขาวงหน้าพวงหลังกระซวกมันหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเรียบร้อยโอเคประตูอยู่ด้านหน้านั่นเองเราต้องไปแต่เราอยากเก็บของเพราะเรางกน้ำจิ้มมันไม่ใช่นี่มันน้ำหมองกำลังจกข้าวเหนียวก็ยังมันโอเคเนื่องในความมันนี้เราจะปาขวดล่อให้มันไปสนใจทางนู้นเราจะไม่ยุ่งกับเขานะครับเชื่อเอ้ยทำไมต้องเดินมาทางนี้ด้วยฟะอีกทีนึงโอเคเฮ้ยทำไมมันหันมาทางเนี้ยโอ้บ้าแล้วสวยตัวอีกแล้วโอ้โหแม่งใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปมันใกล้จนอยากจะมองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจมันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่เดี๋ยวนะบางทีพวกเองก็เยอะไปบางทีพวกเองก็เยอะไปอุ้ยมาได้ไงวะโอ้โหสวยตูสวยอีกแล้วตูสวยอีกแล้วโอเคเลยโอเคเลยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยพวกได้ลองของใหม่แล้วได้ลองของใหม่แล้วแข็งโป๊ก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 อื้อยิงมันเข้าไปมาเลยว่าไงตายไหมล่ะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอว่าไงเอาอีกเหรอได้เลยตายไหมล่ะไม่ตายใช่ไหมโอเคเรียบร้อยโอเคบวกได้อยากบวกแล้วก็จัดให้ครับแม่งเอ้ยไม่เคยเนียนนึกว่ามันมีแค่2ตัวไงยาวเลยครับโอเคไม่เป็นไรรอบหน้าต้องคราฟกระสุนปืนมาอีกละฟิวทีนี้เราก็ฟาร์มได้สบายๆละผมว่ามันน่าจะนานแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยพาร์ทนี้นะครับเจอจุดเซฟน่าต้องเซฟละอยากเล่นต่อนะมันเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับตอนนี้เราแบบกำลังได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ารู้สึกจะไม่ใช่ฝีมือโมเบียสนะโอเคเราได้ชิปละรอสักครู่นะโอเคได้เวลาสักทีต้องไปหาฮอปแมนกับ
นะครับโอนิลอุ้ยแม่งมีกระสุนให้เฉยอย่าบอกนะว่าไฟโอเคมีห้องเก็บกระสุนก่อนช็อตกันอีกโอ้ยังเยอะดึงแล้วทำอะไรได้ยังไม่ดึงดีกว่าโอ้แม่งคือแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ไม่ยอมอพยพคนกันครับมันก็ยังทำการทดลองกันอยู่ได้ไอ้พวกบ้าจะบ้าเกินไปแล้วโอเคตรงนี้ทำอะไรได้ดึงเล่นก่อนโอเคผมว่าความซวยเรามาเยือนแน่นอนตรงนี้น่าจะเป็นบอสไฟท์ I'm think แน่นอนชัวร์ไม่มีของให้เก็บเยอะขนาดนี้บอสไฟท์แน่ๆบอสไฟท์แน่ๆครับเนี่ยมีจุดให้ดึงมีจุดอะไรเต็มหมดเลยฮะ Voices. เสียงอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยนั่นไงคัทซีนชัดเลยเดี๋ยวอีผีผมสลวยหยุดเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ฟังนะฟังเสียงของเขาฟังนะคุณต้องห่างออกไปไม่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ไอ้อย่าบอกนะว่าคนนิ้วเหรอใช่แน่เลยเฮ้ยเอาแล้วเลียมหยุด What do you mean Liam? เดี๋ยวเขาเป็นไงเลียมเหรอโอ้โหแล้วกันเอ้าตายแล้วมึงเอ้ยโอนิวเหรอ Stay out of my way Sebastian ออกไปเซบาสเตียนเกิดอะไรขึ้น What happened โอนิวเกิดอะไรขึ้น Your showed me the wayเทโอดอร์ได้ให้ฉันดูแล้วตอนนี้ฉันอยู่ข้างเขาฉันจะช่วยเขาแลกเปลี่ยนกับชีวิตใหม่ชีวิตที่อยู่เป็นทาสนั่นเหรอไม่มีทางเข้าใจหรอกแกน่ะเพราะฉะนั้นแกต้องโดนเผาได้เลยพวกเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาเอางี้ใช่ไหมโอนิวเอางี้ใช่ไหมโอเคต้องยิงเปิดทางต้องยิงเปิดทางครับจุกไปเรื่อยโอเคมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนอ้าวหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวดูว่าจะสเตลเข้าไปกระซวกด้านหลังเขาได้ไหมChange like me. ไม่แกจะตายหรือว่าเปลี่ยนไปเหมือนฉันบ้าไปแล้วโอนิเว้ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าสเตลคิวได้หรือเปล่าแบบเข้าไปกระซวกจากด้านหลัง yes, ใช่หลวงพ่อทิโอดอร์ผมบอกเขาแล้วมาลองดูกันว่าจะเข้าไปสเตลกระซวกได้ไหมอะไรวะแม่งโคตรรู้มากบ้าไปแล้วไอ้ชายจิ้มก่อนอุ้ยเดี๋ยวไฟแม่งไล่หลังมาคิดว่าเก่งนักร้องที่มาสู้กับฉันเออดิอาวุธพร้อมมือเลยขอบอกอ้าวหายหายรู้ดีเกินไปแล้วเองไงรู้ดีเกินไปแล้วเดี๋ยวผมอยากสเตลอะผมอยากลองสเตลดูว่ามันได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองอยู่ตรงนี้ไม่สิต้องไปทางนู้นอาจจะสเตลจากตรงนี้ได้ก็ได้ต้องลองดูที่เราอัพมาครับเราอัพมาลองดูได้เปล่าได้ไหมโอเคไม่ได้สเตลไม่ได้อุ้ยจบนั่นโดนอีกหนึ่งกับเบื้องเรื่องจากอยากรู้อยากลอง
นีจะไปไม่พ้นหรอกไม่คิดจะหนีหรอกเว้ยบอกเลยหนึ่งจึ๊กโอเคเอาละดับหัวร้อนกันสักนิดเดี๋ยวหัวชมวกมาสิลองของใหม่สักหน่อยโอเคโอ้โหมันเริ่มพูดประโยคซ้ำๆแล้วทางตันเว้ยเนี่ยฟันสักหนึ่งทีดิโอ้โหฟันไม่ได้ได้นะพัดเข้มสรุปคือสเตลคิวไม่ได้ทำไมยืนนิ่งตอบทำไมยืนนิ่งโอเคน่าจะสู้ไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้โอนิวที่นี่ฉันรู้จักไม่ใช่อย่างนี้ต้องทำมากกว่านั้นถ้าจะหยุดฉันได้เลยพวกเข้ามานี่ไงเราโอเคว่าไงมีฤทธิ์แค่นี้เหรอโอนิวเข้าลัทธิแล้วได้แค่นี้เหรอมาได้เลยแต่ฉันก็จะหนีรอดไปได้แล้วแกจะทำอะไรไม่ได้เลยโอนิวแกทำอะไรไม่ได้เลยว่าไงพวกยิงหัวซ้ำเอ้ยโยนี่ไงแม่งสเตลได้จริงๆด้วยแต่น่าจะคอร์เนอร์ไม่ได้หรือว่าเรายังไม่ได้อัพวะเฮ้ยเบื่อแล้วนะเว้ยหัวร้อนแล้วโอนิวหัวร้อนเดี๋ยวนะตัวใหญ่ไปเปล่าเองไงฉันจะไม่ผิดพลาดง่ายๆปืนพกสไนเปอร์ยิงหัวลูกเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่เป็นไรเลยทำไมวายโอเคลูกซองมาเตรียมไว้ Yes Father Theodore I told himเอาหายโอนิวโหหน้านี่เป็นสิวหมดแล้วโอนิวเอ้ยอย่ารู้มากนะรอบเนี้ยอย่ารู้มากนะนี่ไงจิ้มนี่ไงเราฝากลูกซองไปอีกหนึ่งนัดไปล่ะโอ้โหคือเล่นอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะนานไอ้หำเว้ยเอาโอเคเลยโอนิวเล่นงี้ได้เอาทำไมทีอย่างงี้มันสเตลไม่ได้ฟ้าทำไมอย่างงี้มันสเตลไม่ได้ I won't let him get away I promise โอเคเราต้องไปหาที่เปิดน้ำลงมาดับหัวร้อนเดี๋ยวอู้แรงจิ้มก่อนหนึ่งทีโอเคมันมาแล้วมันมาเนี่ยขอโทษครับลืมออฟไลน์สตรีมมันเด้งขึ้นมาเฉยเอาไม่ตามมาเหรอตามเว้ยมันตามเราเพอร์ฟอร์มสเตลคอร์เนอร์เราอัพมาแล้วไม่ใช่เหรอวะเอาวะไอ้หมอนี่มันรู้มากนะเนี่ยโอเครู้มากจิ๊บเป่งจ้าไปละปากรอยแผลไปหนึ่งดับไฟก่อนดับเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหมานี่ Come on bitch อ้าวโอนิวเรียบร้อย
มาคุยกันดิโอนิวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจับเขาคุยดิทำไมกลายเป็นงี้วะโอนิวขอบใจนะเซบาสเตียนในที่สุดฉันก็ถูกปลดปล่อยจากเสียงของเขานั่นไงถูกควบคุมจริงด้วยคนนี้มันไม่ใช่โอนิวที่เรารู้จักความกลัวของฉันจากความกลัวของฉันอ๋อปลดปล่อยจากความกลัวของฉันฉันกลัวเหลือเกินคุณจะต้องหยุดเขาฉันหยุดเขาไม่ได้ฉันหาเขาไม่เจอโอนิวเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ทุกผลแห่งอยู่ที่ไหนอะโอนิวมีเครื่องมืออยู่ที่ห้องนู้นคุณต้องทำลายมันซะเครื่องมืออะไรเขาให้ผมทำมันเพื่อจะซ่อนตัวเขาทำลายมันซะแล้วคุณจะสามารถทำลายเขาได้โอ้ลาก่อนโอนิวเกิดอะไรขึ้นทำไมโอนิวถึงกลายเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันฉันอยู่ในเซฟเฮาส์วิลเลียมลิวบอกให้มาเจอแต่เสียงของเขามันเหมือนไม่ใช่ฉันพยายามที่จะไปหาตัวเขานะแต่เขาไม่ได้ยินเลยทีโอดอร์เป็นคนทำแย่จริงๆไม่อยากจะฆ่าเขาเลยแต่คุณไม่มีทางเลือกทีโอดอร์ก็ไม่ยอมปล่อยเขาแน่นอนแล้วตอนนี้ล่ะคงต้องไปจัดการไอ้เครื่องมือนั่นที่โอนิวบอกมันน่าจะอยู่อีกส่วนหนึ่งของห้องไปกันเถอะอ้าววิ่งตัดเราไปเลยนะโอเคได้ปืนเฟรมโทรพังๆมานะครับเฟรมโทรงั้นเหรอปืนพ่นไฟมันใช้งานได้แต่มันพังไปแล้วต้องหาส่วนโอ้ยบอดเราจะได้ใช้ปืนไฟอ่ะเข้มโอเคตรงนี้น่าจะเป็นตอนที่โอนิวนะครับกลายเป็นตัวบ้านนั้นมาดูกันสักหน่อยก่อนที่เราจะจบพาร์ทกันใช่นายท่านแน่นอนเครื่องมือนั้นทำงานได้อย่างที่มันควรจะเป็นใช่ขอบคุณมากหลวงพ่อทีโอดอร์ได้ยินที่คุณพูดแล้วทำให้เติมเต็มความปรารถนาอะไรกันแต่ว่าเธอนั้นเธอไม่ฉันจะไม่ทำตามคุณสั่งแน่นอนฉันต้องทำแต่ว่าได้โปรดคุณยูกิโกได้ยินฉันไหมตอนนี้อยู่ที่ห้องกวาดล้างทุกคนตายหมดแล้วมาเจอฉันที่นี่ได้ไหมฉันมีบางอย่างที่สำคัญมากจะต้องทำไอ้จะให้เธอดูขอโทษด้วยยูกิโกะแต่เขาต้องการสิ่งนี้เอาแล้วยูกิโกะก็โผล่มาโคตรเข้มโอเคไปเซฟก่อนนะครับแล้วต้องคราฟนู่นคราฟนี่ด้วยของหมดเกลี้ยงเลยฮะเนี่ยครับมันเราได้ส่วนหนึ่งมาเราขาดตรงนี้นะครับถึงเอาไปใช้ได้โอเคคราฟกระสุนปืนสักนิดมาสัก15นัดแล้วกันครึ่งหนึ่งกระสุนปืนลูกซองสักอีก3นัดเป็น7นัดนะครับโอ้โหกดปิดอย่างละ2เลยมันจำเป็นทั้งนั้นนะครับกระสุนระเบิดมาฮาร์พูนอันนี้ไว้ก่อนก็ได้โอ้นี่เรามีเต็มเลยโอเคคราฟมา2โอเคครับประมาณนี้โอเคก็ผมคิดว่าเวลาน่าจะพอสมควรแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราขอจบไปที่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะไว้มาดูกันครั้งหน้าว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปและไอ้เครื่องที่โอนิวจะให้เราทำลายเนี่ยมันคือเครื่องอะไรนะครับสำหรับครั้งนี้ผมแอปเปิลนิเตอร์ขอลากันไปก่อนผมกล่าวคำว่า
สวัสดีครับฮู้ย่าเงียบเอามาเจออีกอันนึงก่อนจบอีกโคตรเข้มโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับ